ากและเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่นWhy does it feel so good? รถสมาร์ทคันนี้เป็นรถเยอรมันขนาดกระทัดรัดที่มีรูปทรงน่ารักถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักแต่เชื่อไหมคะว่าเจ้ารถคันนี้เป็นที่นิยมกันมากในแถบยุโรปเดี๋ยวเราไปดูระบบเสียงข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่ารถที่มีขนาดเล็กจะมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าในการติดเครื่องเสียงรถยนต์วันนี้ดิ๊กก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมกับระบบในรถคันนี้ซึ่งเป็นรถเบนซ์สมาร์ทนะคะที่มีขนาดจิ๋วแต่ระบบที่เราได้ติดตั้งในรถคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบเล็กตามขนาดของรถด้วยซึ่งในรถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งชุดเครื่องเสียงระบบควอดแอมป์ซึ่งระบบควอดแอมป์เนี่ยเราจะใช้แอมพลิฟายเออร์ถึง4เครื่องแยกขับอิสระระหว่างตัวทวิตเตอร์มิดเรนจ์มิดเบสแล้วก็ซับวูเฟอร์ค่ะเรามาเริ่มกันด้วยเฮดยูนิตนะคะโดยเราเลือกใช้เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 8850เชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ของ Alpine รุ่น S 800นะคะแล้วก็คอนโทรลด้วยคอนโทรลเลอร์ของ Alpine เช่นเดียวกันรุ่น C 800ซึ่งอย่างที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ทั้ง4ตัวโดย Amp Symphony Puerto Rico ทั้ง3ตัวแรกเนี่ยเป็นรุ่น 45.2 นะคะซึ่งแยกขับอิสระ1ตัวแรกเนี่ยสำหรับขับ Twitter ตัวที่2เนี่ยสำหรับขับตัว Mid Range และตัวที่3สำหรับขับ Mid Bass ค่ะโดยลำโพงแยกชิ้น3ทางที่เลือกใช้เนี่ยเป็นของ Rainbow รุ่น SLC 6.3 สำหรับ Amplifier ตัวที่4นะคะก็เป็นของ Symphony Puerto Rico เช่นเดียวกันเป็นรุ่น 90.2 สำหรับขับ Subwoofer ของ Rainbow 8นิ้ว2ดอกค่ะในส่วนของลำโพงแยกชิ้น3ทางนะคะตัว Mid Bass เนี่ยเราได้ติดตั้งในช่องเดิมของแผงประตูรถโดยติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเสริมขอบสเปเซอร์และเพิ่มความสวยงามโดยการหุ้มด้วยหนังอะคันธาราและตัดขอบด้วยขอบสีส้มค่ะสำหรับตัว Mid Range ขนาด4นิ้วและตัว Twitter เนี่ยเราได้ออกแบบติดตั้งในบริเวณเสา A ร่วมกันนะคะเพื่อมิติเสียงที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามโดยการหุ้มด้วยหนังอะคันธาราลายเย็บตะเข็บสีส้มเป็นสีเดียวกันกับภายนอกรถด้วยค่ะสำหรับการติดตั้งซับวูเฟอร์เนี่ยเราได้เลือกบริเวณการติดตั้งคือในห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะโดยออกแบบเป็นตู้ปิดหันหน้าซับออกทางด้านหลังนะคะเพื่อให้เบสเนี่ยรีเฟล็กกลับมาด้านหน้าเพื่อให้เนื้อเบสเนี่ยกลมกลืนกับเสียงภายในรถค่ะสำหรับการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ทั้ง4เครื่องนะคะ2เครื่องแรกเนี่ยเราได้ติดตั้งซ่อนใต้เบาะส่วนอีก2เครื่องเนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณทางด้านหลังของเบาะนั่งค่ะสำหรับคอนเซปต์ในการออกแบบดีไซน์รถคันนี้นะคะเพื่อให้กลมกลืนไปกับภายนอกรถเนี่ยภายในเราก็ได้ตกแต่งโดยการพ่นสีเป็นสีส้มในบริเวณคอนโซลทางด้านหน้าแผงประตูแล้วก็คอนโซลกลางเพื่อเพิ่มสีสันและก็ความสวยงามด้วยค่ะสำหรับบุคลิกเสียงในรถคันนี้นะคะก็จะเป็นแนวอิ่มหวานนุ่มนวลแต่ยังคงไว้ซึ่งพลังของเสียงดนตรีค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีขนาดจิ๋วแต่เราก็สามารถติดตั้งเครื่องเสียงที่สามารถสร้างความสุขในทุกๆการเดินทางของคุณผู้ชมไม่แพ้รถที่มีขนาดใหญ่เลยค่ะไม่ว่าขนาดของรถคุณจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เราก็สามารถทำให้รถของคุณมีความสุขในการเดินทางได้เช่นกันคันไฮไลท์เลยทำไมคันนั้นถึงเป็นไฮไลท์ของพี่คันนั้นเป็นไฮไลท์เลือกมันหนึ่งคันถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ผมขอเลือก2ได้ไหมได้หนูให้2ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องมีมือซ้ายกับมือขวาหนูให้ส
2คันพี่เลือก2คันแบบระบบมันเจ๋งขนาดไหนทำไมต้องนั่งฟังคือคันแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากให้นั่งฟังเลยนั่นก็คือคันแคปติว่าสีส้มแคปติว่าสีส้มเอ๊ะคุณน้ำเหมือนหนูคุณชูใช่คันนี้เนี่ยก็คือ1ในคันที่เคยแข่งของเอ็มม่าปีที่แล้วละใช่ซึ่งมันเป็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยจนวันนี้ก็พัฒนาไปอีกละหมายถึงว่าระบบเดิมเหรอคะหรือว่ายังไงระบบจากปีที่แล้วจ้ะนะครับแต่ว่ามันมีการพัฒนาในเรื่องของเสียงที่เปลี่ยนไปอีกเยอะยังไงอะคะพี่เปลี่ยนอะไรไปบ้างอาทิเช่นพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าระบบคันนี้มันเป็นยังไงคือด้วยส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของระบบเครื่องเสียงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเบิร์นอินเบิร์นอินคือการเบิร์นอินคือการเนื้อของการเบิร์นอุปกรณ์หนูรู้สึกถึงการแต่เบิร์นใช่ค่ะเผาผลาญใช่ไหมเบิร์นเผาผลาญร่างกายออกกำลังกายใช่เครื่องเสียงก็ต้องการหนีเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของการขยับตัวเรื่องของระบบไฟที่มีความนิ่งมากขึ้นพอเราผ่านมามากแล้วเนี่ยเสียงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าเบิร์นลำโพงเบิร์นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนทั้งหมดโอ้โหคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าฟังน่าฟังมากก็เหมือนกระท้อนที่ทุบจนงอมแล้วใช่นะทุบจนได้ที่แล้วมันจะหวานมีการวอร์มไม่เหมือนคุกกี้นะคะวอร์มไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ผมต้องติดเลยไม่ต้องวอร์มได้นะคะใช่คันนะคะอีกคันนึงนะคะนิ่มอีกคันเป็นอีกคันนึงนะครับเป็นคันไฮเลอร์ครับไฮเลอร์ใช่เพิ่งอาจจะไหนอะไฮเลอร์คันนี้เพิ่งจะลงหนังสือของซาโมบิลล่าสุดเนาะครับแต่คันตอนวันนี้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนหมดเลยคือด้วยลำโพงตัวนี้นะครับทีแรกเนี่ยมันเป็นลำโพงโมเลลนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นจากโมเลลมาเป็นไดนาวดิโอละครับก็เป็นอีกตระกูลนึงนะครับที่ลูกค้าต้องการที่จะคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสียงเปลี่ยนไหมคะโอ้ดีเสียงก็เปลี่ยนขึ้นอัพขึ้นมาที่ก็เหมือนประมาณว่าลูกค้ามีการอัปเกรดคือถ้าเป็นลำโพงเปลี่ยนทีนี้เรื่องทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนั่นน่ะสิหนูกำลังคิดว่าเปลี่ยนลำโพงทีต้องเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนแล้วแอมโอมอะไรต้องเปลี่ยนเหมือนคือสายเนี่ยด้วยระบบเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยดีละดีเลยนะครับด้วยระบบที่เราทำมาวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบก็แค่อัปเกรดแค่ลำโพงเปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีลำโพงมีลำโพงนะครับเป็น3ทางเหมือนเดิมนะครับเป็นไดนาวอีโซต้า2นะครับรุ่นใหญ่สุดของไดนาวละครับใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็ต้องโอบละตะฮูเขาชื่อนกยูงเขาเปลี่ยนนกยูงแล้วเดี๋ยวผัดที่พี่จะเล่าระบบเดี๋ยวหนูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนอบไปดูดวงอบไปดูดวงมาแล้วตอนนี้เราจะไม่มีชื่ออบอยู่ในรายการใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เรียกนกยูงเพราะว่าชื่อนกยูงเป็นชื่อที่ดีเพราะต่อไปนี้เราจะไม่มีน้องอบละเข้าใจตรงกันนะมีนกยูงนกยูงก็คืออบก็คือน้องนกยูงนะคะนกยูงนะคะเหตุผลเพราะไปดูดวงมาขอดูต้องเชื่อหมอนะฮะเล่าต่อเลยค่ะแล้วก็สรุปน้องชื่ออะไรคะยงยูงใช่ค่ะหรือว่าพออีกหน่อยก็จะผันเป็นยุงยุงแล้วตอนนี้มันยุ่งอยู่ค่ะแล้วก็ลุงลังต่อค่ะพี่เห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอมพลิฟายก็เปลี่ยนนะครับจากล็อกฟอร์ดกับดีเรสเนี่ยที่มันเป็น2ตัวนะครับเปลี่ยนมาเป็นบูปรินบูปรินใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นบูปริน2 channel ไม่ใช่ครับของอีสตอร์ไม่ใช่ไฟอีสตอร์เป็นไฮไฟอีสตอร์เป็นไฮไฟคัดเอาใหม่ค่ะใหม่ขอโทษแทนคุกกี้ด้วยขอโทษทุกคนแทนคุกกี้อะไรคุกกี้ไม่เป็นไรนกยุงไม่ว่าอะไรอย่าว่าอะไรเพื่อนนกยุงนะคะเพื่อนนกยุงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเอาเลยค่ะพี่แม็กอย่าไปว่าเลยทั้งมันนะค่ะเขาที่แอมใช้ของอะไรนะคะแอมนะครับก็ใช้เป็นของบูปรินนะครับสองชแนลนะครับใช้ทั้งหมด4ตัวก็คือแยกขับแยกขับอุปกรณ์ตัวใครตัวมันเลยเอาให้มันโตขึ้นแล้วก็วางจับแผงซาวด์โดยระบบใหม่ซึ่งคอนเซปต์ในการทำชุดซาวด์ครั้งนี้เนี่ยเป็นของลูกค้าดีไซน์ทั้งหมดคือพี่ไม่มีส่วนช่วยใดๆเลยเรารับฟังอย่างเดียวรับฟังแค่ไขน็อตอย่างเดียวเราไขน็อตตัดอะคริลิกอะไรอย่างเดียวลูกค้านี่การมีตติ้งของลูกค้ามันทำให้ลูกค้าเขาเก่งขึ้นไม่ร้านเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้คุกกี้คือพี่ฮิมเนี่ยเป็นคนบริการนอกนั้นลูกค้าจัดหมดคือลูกค้าทุกวันนี้เดินเข้าร้านหยิบลำโพงหยิบน็อตหยิบอะไรสักอันนี้เองแล้วใช่ไหมลูกค้าเป็นของร้านแล้วตอนนี้เป็นหุ้นส่วนอันนี้คือข้อดีของออกซิเจนซาวด์อีกอย่างเลยที่แป้งว่าทำให้ลูกค้าถึงเขาเรียกอะไรนะติดกันขนาดเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาแล้วก็พี่ยิมก็อยู่เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยแต่ว่าคือด้วยของการลงเครื่องเสียงเนี่ยเราใช้คำว่าปรึกษาหารือกันดีกว่าเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอ้ยสต็อกเรามีอะไรวะขายแม่งอย่างนั้นไม่ใช่เราแค่แบบว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ทำใช่ใช่นะครับเราก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของ
พยายามที่จะคิดยังไงทำยังไงเพื่อให้รถของลูกค้าเนี่ยออกมาได้เสียงที่ลูกค้าพอใจมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าดีที่สุดแต่ลูกค้าพอใจมากที่สุดเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาก็มีมาตรฐานของคำว่าเสียงดีกันอยู่แล้วอ่ะเขาบอกแบบนี้แบบนี้ดีแบบนี้ดีแบบนี้ดีแต่ว่าเมื่อเราก็จะต้องนำความเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่าดีนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรุงแต่งให้ได้รสได้เสียงที่ลูกค้ามีความสุขที่จะจ่ายเงินให้เรามากที่สุดถูกต้องเลยโอ้โหแล้วพูดถึงสุดยอดนะเป็นผู้หญิงที่สวย perfect sexy หน้าตาดีเรามาพูดถึงเรื่องภายในงานกันนะคะอยากรู้มากเลยว่าในงานวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ครับในงานครั้งนี้นะฮะเราก็จะมีรถที่มาจอดโชว์กันนะครับในมีตติ้งเนี่ยก็อยู่หลายคันอยู่นะครับแล้วก็คันเด็ดๆเนี่ยก็มี2คันที่เป็นไฮไลท์แล้วส่วนคันอื่นๆก็ฟังได้ดีมากนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกฟอร์ดคันเก่าเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีคันฟอร์ดโฟกัสนะครับที่เป็นระบบของ Macintosh นะครับตัวนี้ก็มาทำได้น่าฟังนะครับแล้วก็มีของ Yaris ซึ่งเป็นงานใหม่ของ Oxygen เลยแล้วก็มีMiu 7นะครับโอ้นี่มีหลากหลายรุ่นให้คุณผู้ชมเลือกฟังมากเลยนะใครมาหลากหลายซิสเต็มด้วยเออหลากหลายทั้งซิสเต็มหลากหลายทั้งรูปแบบอะคูสติกรถหลากหลายแบบเยอะเลยอะงบประมาณด้วยเออหลากหลายงบประมาณด้วยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ฮิมอาจจะแบบยุ่งไงเพราะฉะนั้นป้าแป้งเราก็จะไปงานเราจะไปกินกันเราก็ยุ่งเหมือนกันค่ะพี่แป้งเราจะไปกินเพราะว่าอ๋อในงานนี้นะฮะนอกจาก3สาวที่สวยๆตรงนี้นะครับเรายังมีอีก4สาวด้วยครับเป็นพิตตี้ที่มาสร้างสีสันในงานนะครับมาถ่ายรูปไม่ทุกคนที่มาในงานนี้ก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละคือไม่ได้บอกไม่ได้มีใครถามเลยว่าเอารถรุ่นไหนมาโชว์ทุกคนถามว่ามีพี่ตี้กี่คนมีอยู่4คนครับคือ4คนกับ8เต้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้ว6เต้าตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ้าวคือดำไม่ธรรมดาแล้วก็เก่าไม่ธรรมดาแล้วก็แก่ไม่ธรรมดาครบไหมโอ้ครบโอเคเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาแป้งจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าวันนี้มีตติ้งของออกซิเจนสาวจะมีรถอะไรสวยๆซิสเต็มอะไรดีๆมาอวดคุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวมาเที่ยวกันในงานครับถูกต้องค่ะไปเลยไปเลย